สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเรื่องคำอากาลนามมาตรฐานและตัวชี้วัดท 4.1 ป 6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจัดทำโดยคุณครูธนินทร์รัตน์กฤตฉันทัศน์สิริวิสารสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ทำความเคารพคุณครูโยก่อนนะครับด้วยบทวันทาครูโยให้นักเรียนประนมมือและกล่าวพร้อมกันครับกราบสวัสดีคุณครูธนินทร์รัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้าพร้อมเรียนกันหรือยังนะก่อนที่จะเริ่มเรียนครูโยมีกิจกรรมปลุกสมองเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยวันนี้ครูโยมีเกมอ่านอย่างไรให้ถูกมันคืออะไรนะเรามาลองรับฟังกติกากันครับ1ให้นักเรียนเลือกคำอ่านที่ถูกต้อง2ถ้านักเรียนตอบถูกได้1คะแนนส่วนถ้าตอบผิดไม่ได้คะแนน3บันทึกคะแนนลงในสมุดครูโยจะบอกว่าวันนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะและเขียนข้อ1ถึงข้อ5ได้เลยครับข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตคำจากกล่องสีเหลืองบนหน้าจอมีเวลาทั้งหมด10วินาทีให้นักเรียนเลือกข้อที่อ่านถูกต้องนะครับ 1. อ่านว่ากรกฎาคม 2. อ่านว่ากดักกดาคมจับเวลาเฉลยคำตอบก็คือข้อ1ครับอ่านว่ากะระกะดาคมถ้าใครตอบข้อนี้ก็ได้1คะแนนนะครับต่อไปเราไปที่ข้อที่2ก็ให้นักเรียนสังเกตคำที่อยู่ในกล่องสีเหลืองนะครับข้อที่1อ่านว่าเกียรติยศข้อที่2อ่านว่าเกียรติยศจับเวลาเฉลยคำตอบก็คือข้อ1อ่านว่าเกียรติยศใครตอบถูกได้1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนสังเกตในกล่องสีเหลืองครับข้อที่1อ่านว่าขัดสมาธิข้อที่2อ่านว่าขัดสมาธิจับเวลาเฉลยคำตอบก็คือข้อ2นะครับอ่านว่าขัดสมาธินั่นเองใครตอบข้อนี้ได้1คะแนนต่อไปข้อที่4นะครับสังเกตคำในกรอบสีเหลือง
ข้อที่1อ่านว่ากอปะระข้อที่2อ่านว่ากอบจับเวลาเฉลยคำตอบก็คือข้อ2ครับอ่านว่ากอบนั่นเองใครตอบข้อนี้ได้1คะแนนต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ให้นักเรียนสังเกตคำในกล่องสีเหลืองนะครับข้อที่1อ่านว่าคะระบุรีข้อที่2อ่านว่าคอนบุรีจับเวลาเฉลยคำตอบคือข้อที่2ครับอ่านว่าคอนบุรีรวมคะแนนกันหน่อยสิว่านักเรียนคนใดที่ตอบคำถามถูกต้องทั้ง5ข้อครูโยบอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆเลยเก่งจริงๆส่วนนักเรียนที่ยังตอบไม่ถูกครั้งหน้าก็มาปลุกสมองกันใหม่นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำอากาลนามคืออะไรนะนักเรียนรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำอากาลนามคืออะไรถ้าไม่รู้เรามาเรียนรู้พร้อมกันนะจ๊ะคำอากาลนามก็คือคำนามบอกอาการที่เกิดจากการนำคำว่าการและคำว่าความมานำหน้าเพื่อแสดงการกระทำสภาพหรือลักษณะของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่นั้นๆแล้วมันพิจารณาดูกันยังไงนะข้อสังเกตการมักใช้นำหน้าคำกริยานักเรียนจำได้ไหมคำกริยาคืออะไรคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการต่างๆไงจำได้ไหมเอ่ยส่วนคำว่าความก็มักใช้นำหน้าคำวิเศษแล้วคำวิเศษคืออะไรนะคำวิเศษนักเรียนจำได้ไหมก็คือคำที่ใช้สำหรับขยายแล้วขยายอะไรล่ะก็ขยายคำไงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจำขึ้นใจการมักใช้นำหน้าคำกริยานักเรียนจำเอาไว้นะให้ท่องว่าการกิการกิการกิจำแบบนี้ก็จะทำได้เพราะว่าการบวกกับคำกริยานั่นเองตัวอย่างการกินการนอนการเล่นการออกกำลังกายการสนทนาการเต้นรำการเขียนการร้องเพลงการสื่อสารการพิมพ์การวาดภาพการเคาะการตีการปลูกพืชการขับรถการทำอาหารเป็นต้นจำขึ้นใจคำว่าความมักใช้นำหน้าคำวิเศษนักเรียนจำให้ได้นะความบวกกับวินักเรียนท่องพร้อมกับครูความวิความวิความวิเพราะคำว่าความจะนำหน้าคำวิเศษเสมอถ้านักเรียนท่องจำตามนี้ก็จะทำได้นะต
ัวอย่างความดีความชั่วความสำเร็จความอบอุ่นความเย็นความร้อนความสุขความลำบากความสงบความแห้งแล้งความหนาวเย็นความอ่อนโยนความภาคเพียรความรุ่งเรืองเป็นต้นข้อสังเกตถ้าคำว่าการนำหน้าคำนามทั่วไปไม่ใช่คำอาการนามนะนักเรียนต้องจำให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างถ้าคำว่าการนำหน้าคำนามทั่วไปไม่ใช่คำอาการนามได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคการรถไฟแห่งประเทศไทยการประมงการคลังการท่องเที่ยวแห่งชาติการบ้านการเมืองการปกครองการศึกการสงครามการอุตสาหกรรมการเศรษฐกิจเป็นต้นนักเรียนต้องแยกให้ออกนะเรียนคำอาการนามจบแล้วเรามาทำกิจกรรมท้าทายความรู้เรื่องคำอาการนามดีกว่าวันนี้ครูโยมีเกมชื่อเกมว่าไหนการไหนความลองเติมดูเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเป็นการรีเฟกซ์ว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรกติกา 1. ให้นักเรียนเลือกคำว่าการหรือคำว่าความใส่หน้าคำที่กำหนดให้ถูกต้อง 2. ตอบถูกได้1คะแนนส่วนตอบผิดไม่ได้คะแนน 3. บันทึกคะแนนลงในสมุดวันนี้ครูโยมีคำถามทั้งหมด10ข้อก็ให้นักเรียนเตรียมสมุดและเขียนเลข1ถึงเลข10ได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยข้อที่1อาสาอะไรจะอยู่หน้าคำว่าอาสานะจับเวลาเฉลยตอบว่าการอ่านว่าการอาสาใครตอบถูกก็ได้1คะแนนนะต่อไปข้อที่2คำว่าฝึกฝนจับเวลาเฉลยคำตอบคือการอ่านว่าการฝึกฝนใครตอบถูกได้1คะแนนนะต่อไปข้อที่3คำว่านุ่มจับเวลาเฉลยตอบว่าความอ่านว่าความนุ่มใครตอบถูกได้1คะแนนนะต่อไปข้อที่4คำว่าแข็งจับเวลาเฉลยตอบว่าความอ่านว่าความแข็ง
ใครตอบถูกได้1คะแนนไปเลยต่อไปข้อที่5คำว่าเหนียวจับเวลาเฉลยตอบว่าความอ่านว่าความเหนียวใครตอบถูก1คะแนนต่อไปข้อที่6คำว่าบินจับเวลาเฉลยคือการอ่านว่าการบินใครตอบถูก1คะแนนต่อไปข้อที่7คำว่าร้ายจับเวลาเฉลยตอบว่าความอ่านว่าความร้ายใครตอบถูก1คะแนนข้อที่8คำว่ากระทำจับเวลาเฉลยตอบว่าการอ่านว่าการกระทำตอบถูก1คะแนนข้อที่9ใกล้จบแล้วนะคำว่าสามัคคีจับเวลาเฉลยคือคำว่าความอ่านว่าความสามัคคีใครตอบถูก1คะแนนต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคำว่าน่ารักก็ให้นักเรียนคิดถึงหน้าครูโยไว้เลยว่าน่ารักจับเวลาเฉลยตอบว่าความอ่านว่าความน่ารักเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะนักเรียน10ข้อ10คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างช่วยบอกคุณครูโยหน่อยได้หรือไม่เรามีระดับความสามารถทางภาษาไทยถ้านักเรียนได้9ถึง10คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยคือระดับดีเยี่ยมปรบมือเก่งมากๆเลยส่วนถ้านักเรียนได้คะแนน7ถึง8คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยอยู่ในระดับดีถ้านักเรียนได้คะแนน5ถึง6คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยอยู่ระดับพอใช้ส่วนถ้านักเรียนได้คะแนน0ถึง4คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยก็จะอยู่ในระดับปรับปรุงไม่เป็นไรนะเด็กๆถ้าใครได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่ได้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนสามารถเข้าดูคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลาเลยก่อนจากการครูโยมีข้อคิดดีๆนะครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ